ในส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายทั้งหมดนะครับก็ดำเนินภารกิจอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือการให้สนับสนุนหน่วยหลักเช่นกรณีนโยบายของทางจังหวัดยกตัวอย่างเช่นการวิ่ง21ขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีผ่านกีฬาในส่วนของตำรวจซึ่งไปจัดอบรมสร้างความปองดองกระจายไปทั่วพื้นที่ท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในส่วนที่2ก็คือท้องถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมเองยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาซึ่งมีแทบทุกตำบลอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือว่าก่อนเข้าสู่การแข่งขันกีฬาก็จะทำกิจกรรมเรื่องการปรองดองในพื้นที่และนอกจากนั้นโครงการที่จัดอบรมในพื้นที่ในเรื่องของการยาเสพติดก็ดีชุมชนและกิจกรรมต่างๆก็ดีเราก็จะเสริมในส่วนเรื่องของการปรองดองและคืนความสุขเข้าไปโดยพื้นฐานคนไทยจะมีความรักความสามัคคีเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าห่วงระยะเวลาบางโอกาสอาจจะมีความแตกต่างทางความคิดแต่ถ้าหากว่าคนไทยเนี่ยมาร่วมรักสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นพลังอันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติร่วมกันต่อไป